สวัสดีครับวันนี้เรา NC Team Service นะครับก็มีงานที่บ้านคุณโน่นะครับเป็นการเปลี่ยนสติกเกอร์ตู้ปลานะครับขนาด108นิ้วนะครับกว้าง30สูง24นะครับตู้ปลาเป็นตู้ปลา2ชั้นนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเฉพาะตู้ล่างเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ได้น่าจะได้ยินเสียงจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดนะครับก็เป็นการกำลังขยับตู้อยู่นะครับใหญ่ครับวันนี้บ้านคุณโน่เป็นบ้านที่เจ้าของชอบเลี้ยงปลานะครับนี่มีบ่อหลังบ้านด้วยสวยงามนะครับตู้ปลาเราเก็บน้ำด้วยนะฮะ600ลิตร3ถังวันนี้เป้าหมายของเราคือเราจะมาลงปลาเสือตอด้วยกันครับบ่อนี้มีเลี้ยงปลาแรดนะครับมีเลี้ยงปลาแรดเอาละมาดูภารกิจหลักของเราดีกว่าเป็นการเปลี่ยนสติกเกอร์ตู้ปลานะครับเฉพาะตู้ล่างเฉพาะตู้ล่างตอนนี้ก็ลุยเต็มที่นะครับตู้บนเป็นขนาด108นิ้วนะครับ30 30งานตู้ร้านโยตู้ปลานะครับส่วนตู้ล่างเป็นตู้ขนาด108นิ้วนะครับกว้าง30สูง24นะฮะแบ่งเป็นกอง แบ่งเป็นกองน่าจะประมาณสัก30นิ้วครับผมนะเพราะฉะนั้นตู้ล่างก็เลยเหลือเท่าไหร่108ลบ30เหลือ78นิ้วครับจะเปลี่ยนจากตู้สีดำรอบด้านนะครับเป็นตู้สีขาวรอบด้านเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเสือตอจัดไฟใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้เราแบ่งหน้าที่อย่างนี้ NC รับผิดชอบในการทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้ทำเองเลยเช็ดเองทำความสะอาดเองทำเองเช็ดเองนะครับ NC มาเองฟุ้งฟิ้งฟุ้งปิ้งนะแน่นอนแล้วก็ตอนคลิปต้นคลิปก็จะเห็นวัสดุกองนะครับอันนั้น NC ล้างนะครับส่วนลูกน้องทำงานหนักครับทำงานตัวหลักเลยก็คือเปลี่ยนสติกเกอร์ตู้นี้เดี๋ยวมาดู after ด้วยกันนะครับวันนี้สรุปสนานแน่นอนครับเมื่อวาน120นิ้ววันนี้108นิ้วครับติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม